ในช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาบ้านเราเนี่ยทางอีลอนมัสก์นะครับ CEO ของ Tesla แล้วก็มหาเศรษฐีที่ว่ากันว่ารวยที่สุดในโลกคนปัจจุบันด้วยทรัพย์สินมากกว่า 230,000 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยก็ได้ออกมาทวีตผ่าน Twitter ส่วนตัวนะครับว่าเขากำลังจะซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเรื่องดังกล่าวนี้ก็ถือว่าสร้างความตื่นเต้นฮือฮานะครับให้กับทั้งแฟนบอลปีศาจแดงที่อยากให้สโมสรเปลี่ยนเจ้าของครับหลังปัจจุบันตระกูลเกลเซอร์ครอบครองอยู่แล้วก็กำลังถูกกระแสขับไล่นะครับรวมไปถึงกระแสข่าวที่โอ้เรียกว่าไปมากกว่าเรื่องของข่าวกีฬาซะด้วยนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันครับหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็สงสัยนะครับว่าเรื่องดังกล่าวจะมีความเป็นจริงหรือไม่นะครับเนื่องจากมัสก์วัย51ปีเนี่ยก็มักจะมีการสร้างกระแสบนโลกโซเชียลอยู่เสมอและหลังจากนั้นก็มีเฉลยปรากฏออกมานะครับเพียง4ชั่วโมงให้หลังนะครับเมื่อแอคเคาท์ Twitter ครับที่ชื่อว่า Tesla Owners Silicon Valley นะครับได้ถามมัสก์ว่าจริงจังกับเรื่องของการซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่เจ้าตัวก็ได้ทวีตตอบกลับว่าไม่ครับคุณก็รู้ว่ามุกนี้เล่นกันบน Twitter มานานแล้วผมไม่ได้กำลังจะซื้อกีฬาทีมไหนนะครับอย่างไรก็ตามครับมัสก์ก็ได้ทวีตต่อนะครับว่าหากตัวเองคิดจะซื้อทีมกีฬาสักทีมเนี่ยก็คงจะต้องเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนนะครับโดยเขาบอกว่าถ้าผมต้องซื้อทีมกีฬาสักทีมทีมนั้นก็คงต้องเป็นแมนยูไนเต็ดเพราะนี่คือทีมโปรดของเขาตั้งแต่ยังเด็กนั่นเองครับขอบคุณผู้ชมครับสำหรับการติดตาม TNN Sport นะครับอย่าลืมกดติดตามครับกด Subscribe ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดรายการสดทุกรายการของทาง TNN ช่อง16นะครับแล้วถ้าหากคุณผู้ชมถูกใจครับคลิปวิดีโอหรือว่ารายการไหนๆนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้เพื่อนๆครับได้ร่วมกันติดตามเนื้อหาสาระดีๆจาก TNN กันนะครับ